สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลา15:11ประมาณนะคะวันนี้ดวงนภาอยู่ที่นี่ที่สมาคมชาวปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนที่ชั้น5อิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะก็ขออนุญาตไลฟ์สดในส่วนนี้เลยนะคะเนื่องจากก็เห็นพี่ปางเลาลีนะคะซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เห็นพี่เข้ามาชะเง้อชะแง้เรากำลังทำงานเช็คเงินยอดเงินให้กับสมาชิกสมาคมอยู่นะคะพี่เขาก็มากับหลานไหนขอดูหน้าหลานไหนสินี่คือหลานสาวตัวเล็กๆนะคะทั้งสองคนมาจากเชียงดาวค่ะแล้วก็มาชะเง้อชะแง้แล้วก็มาชะเง้ออยู่ที่รูปนายกทักษิณนะคะเป็นรูปนาฬิกาตรงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดแล้วพี่เขาก็ยืนร้องไห้นะคะเราก็เลยสงสัยก็เลยสอบถามและพูดคุยกับพี่เขานะคะซึ่งได้คุยกับอาจารย์พรสด้านนอกมาทีแล้วพี่เขารู้สึกกลัวเห็นศักยภาพของอาจารย์พรสเหมือนผู้ใหญ่เหมือนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พี่เขาก็เลยกลัวเนื่องจากพี่ได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วเนี่ยพี่เขาดันด้นมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะเพื่อด้วยเหตุผลใดเดี๋ยวมาคุยกันเนื่องจากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์การทำมาหากินในช่วงเวลานี้ค่ะและสิ่งที่ทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะพี่เขามาชะเง้อยืนเดินดูรูปท่านนายกทักษิณตรงนี้นะคะและเนื่องจากที่หน้าสมาคมเราเนี่ยก็จะมีกระจกอ่ะจะมีรูปนายกท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์อยู่คู่กันตรงหน้ากระจกประตูเข้าสมาคมนะคะพี่ก็เลยเข้ามาด้วยใจหวังว่าวันนี้ดันด้นมาเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการทำมาหากินซึ่งตอนนี้เกิดปัญหาทุกยากแล้วก็ลำบากค่ะก็พี่เขาเป็นชาวเขาเผ่าม้งนะคะอายุ54ปีนะคะแล้วก็อยากที่จะมาพบผู้ที่มีความเมตตานะคะแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เขามาก็คือท่านนายกทักษิณแล้วก็นายกยิ่งรักค่ะเขาบอกว่าถ้าท่านยังคงอยู่ณวันนี้นะคะเขาคงไม่มีชีวิตที่ย่ำแย่อยู่ในเวลานี้ค่ะก็ฝากพี่เขาบอกว่ารักนายกทักษิณรักนายกยิ่งรักมากนะคะแล้วก็อยากจะฝากสารนี้ไปถึงท่านว่าคิดถึงแล้วก็ต้องการให้ท่านกลับมาเพราะย้อนเวลาไป10ปีเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่ณเวลานี้10ปีให้หลังจากที่ท่านไม่อยู่นะคะก็ทุกยากลำบากมากๆเลยนะคะวันนี้เพื่อความมั่นใจว่าสิ่งที่ดวงนภาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้จริงหรือไม่นะคะเรามาพูดคุยกับพี่ปางเลาลีชาวเขาเผ่าม้งที่เดินทางมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะเพื่อเป็นความชัดเจนถ้าอย่างไรรบกวนพี่น้องนะคะคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งความตั้งใจที่พี่เขาอยากจะส่งสารนี้ไปถึงท่านนายกทักษิณและก็นายกยิ่งรักกันหน่อยนะคะว่าพี่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็รักแล้วก็คิดถึงท่านอดีตนายกทั้งสองอย่างไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีเจ้าท่านนายกทักษิณแล้วท่านนายกยิ่งรักเจ้าป้าเป็นป้าปางชื่อม้งชื่อนางปางเลาลีป้าปางเลาลีอยู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตั้งแต่ท่านนายกทักษิณประชุมแล้วก็ไม่มา10กว่าปีมาป้ากับสามีชื่อท้องเราดีเราได้ไม่มีความสุขและความเจริญเราทุกข์ลำบากมากป้าอยากได้ขออดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นไปได้ไหมป้ารู้ว่ามาจุดประสงค์ที่มาลงกรุงเทพนี้รู้มาก็ไม่ได้เจอเดี๋ยวป้าก็ลงมาบอกกับพ่อเดี๋ยวนี้พ่อท้องพิการแล้วจงอดีตนายกยิ่งรักนายกทักษิณยังอยู่ยังไม่ได้พิการเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พิการแล้วทางงานหนูได้แล้วป้าก็เลยหมูมีข้าวกินก้านนั้นก้าไฟป้าก็มาได้มีไปใจเปิ้ลทันกองไฟฟ้าเปิ้ลมาแกะหม้อป้าไปหรือไปแต่ป้าก็เลยไปขอเขา
แล้วเขาเอามาติดแล้วป้าก็ไปยืมเงินคนอื่นไปจ่ายแต่ถ้าป่านนี้ตรงนี้ที่บ้านป้าปางเหลาลีป้าไปเอาเข้าในร้านเขามากินแล้วเขาทวงเงินป้าไม่มีเงินไปจ่ายเขาป้าเลยคิดว่าถ้าทางอดีตในยุคท่าสิงหรือยิ่งลากยังอยู่ป้าคงจะไม่โจมค่ะแล้วป้าลากคิดถึงฝากไปถึงป้าหวังว่าทางอดีตในยุคท่าสิงหรือทางอดีตในยุคยิ่งลากคงจะไม่คุณจะเห็นใจป้าครอบครัวป้าช่วยเหลือป้าป้าหวังว่าประชาชนที่ภาคเหนือยังคิดถึงอยู่เสมออยู่ในใจยังศรัทธาอยู่ถ้าท่านได้เห็นป้าพูดอย่างนี้ขอให้ท่านอดีตในยุคท่าสิงห์อดีตในยุคยิ่งลักษณ์ป้าลาบแล้วก็ขอให้สู้ๆป้าอยากได้เครื่องอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำมาหรือว่าตอกตอดตอกแล้วมีน้ำเพื่อป้าจะได้สัตว์ทันเกษตรกรปลูกผักปลูกดอกปลูกพืชปลูกลำไยปลูกอะไรพวกนี้จะได้มีน้ำใช้จุดประสงค์คือป้ามานี้ป้าไม่ได้มีสตางค์มาเลยเจ้าป้ามีเงินแค่ 1,000 บาทซื้อตั๋วมาแล้วป้าเหมือนมีสตางค์เป็นค่ารถพี่บ้านเจ้าแล้วก็ป้าให้กอบให้กอบทั้งสองเลยป้าตุ้มมาเจ้าสวัสดีเจ้า คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนั้นคือหลานที่มากับพี่ปางนะคะพี่ปางเหลาลีก็คือมาตายเอาดาบหน้าค่ะเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือก็คือพอได้คุยกันนอกรอบนะคะพี่เขาบอกว่าพี่จะไปโดดน้ำก็เลยว่าไม่สินะคะเราก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ที่จะต้องไลฟ์สดตรงนี้เพื่อส่งข่าวสารตรงนี้นะคะฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าสามารถจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งซึ่งจะอยากได้อุปกรณ์การทำมาหากินคือเครื่องสูบน้ำนะคะไปรดน้ำต้นไม้คือปลูกต้นเบญจมาศแล้วก็ดอกไม้ทำการเกษตรหลายๆอย่างแต่ว่าณเวลานี้10ปีที่ท่านนายกทักษิณไม่อยู่เนี่ยนะคะทุกอย่างการค้าการขายดอกไม้ที่ขายได้ดีราคาแพงมีนักท่องเที่ยวเยอะก็ลดลงแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวติดขัดและมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะก็ฝากข่าวสารนี้ไปนะคะเพราะว่าพี่เขาไม่นึกถึงใครทำไมเหตุใดถึงนึกถึงท่านนายกยิ่งรักและนายกทักษิณอ่ะตอบมาหน่อยสิคะพี่ปางเจ้าป้ายินดีทุกต่อเจ้าจ้ะคือป้าฮู้ว่ามาก็ไม่ได้พอเจอท่านทั้งสองแต่เหตุใดถึงนึกถึงท่านแล้วก็ดันต้นมาก็ไม่มีใครที่ท่านป้าจะไปขอคนช่วยเหลือได้แล้วค่ะป้าก็เลยนึกถึงว่าทั้งสองคนเมตตาท่านมาป้าไม่ได้โจมตนเขายังอยู่ป้าไม่ได้โจรป้าก็ได้ตอนที่ท่านอยู่อ่ะไม่โจรทำมาหากินดีอยู่ดีมีสุขอ๋อค่ะค่ะค่ะป้าหวังว่าจะส่งไปถึงท่านอดีตทั้งสองในยุคท่าสิงห์และในยุคยิ่งลักษณ์แม่ตาให้ป้าปานเราเรียนคนนี้ต่อชีวิตไปถ้าป้าไม่มีใครต่อชีวิตป้าก็จะไม่กลับบ้านป้าจะหมกปี้บ้านแล้วเจ้าป้าจะไปไม่มีหาทันออกไม่ได้ป้าก็ต้องกระโดดน้ำตายที่พระรามแปดในที่บ้านนะเจ้าพี่เขาพูดถึงว่าเขาจะไปที่พระรามแปดแล้วก็ถามพี่เขาว่าจะไปทำไมที่พระรามแปดว่าพี่จะไปกระโดดน้ำตายโอ้ไม่ใช่สิเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้แรงน้ำใจกันขนาดนั้นน้ำใจคนไทยยังมีพี่เองเขาก็มีความตั้งใจที่จะไปขอความช่วยเหลือที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ดวงนภาก็แนะว่าถ้าไปไม่ถูกยังไงไปที่แจ้งวัฒนะก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพรรคไทยรักษาชาติก็มาขอความช่วยเหลือในส่วนนี้พี่เขามาชะเง้อชะแง้เราก็ไม่รู้ว่าพอได้คุยกันแล้วก็รู้สึกเห็นใจนะคะในส่วนของพวกเราในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราเองก็ยอมรับว่าไม่สามารถจะช่วยพี่เขาได้ในส่วนนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งความต้องการความปรารถนาของพี่ไปอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับพรรค
ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นกำลังใจให้กับท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์ว่าถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่นานแล้วท่านนายกยิ่งลักษณ์คงจากเมืองไทยไปได้ไม่กี่ปีไม่ได้ไม่นานนะคะส่วนท่านทักษิณเนี่ยจากไปนานแล้วแต่ความรักความศรัทธาของพี่น้องชนเผ่านะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวม้งอย่างพี่ปางแล้วก็พี่ปางราวรีชาวม้งที่จังหวัดเชียงดาวแล้วก็คนในแถบบ้านที่น่าจะถึงเวลาที่พี่เขาอัดอั้นตันใจเต็มทีแต่ก็ไม่รู้จะนึกถึงใครเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ท่านนายกทักษิณยังอยู่เนี่ยชีวิตเขานะคะมีความเป็นสุขดีทำมาค้าขายดีนะคะอยู่ดีกินดีมีสุขแต่ว่าณเวลานี้เขาทุกข์ยากลำบากนะคะคนที่เขานึกถึงก็คือท่านนายกทักษิณแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์อันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะว่าความรักความศรัทธาที่มีอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยต่ออดีตนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ยังคงอยู่โดยเฉพาะพี่เข้ามาแบบเนี้ยเราก็อยากจะช่วยนะคะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยพี่เขาได้ถ้าอยากช่วยนอกจากใช้ความเป็นสื่อกลางตรงนี้ส่งผ่านเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่เขาตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งความเดือดร้อนของพี่เท่านั้นอาจจะมีหลายๆความเดือดร้อนที่ยังคงเก็บงำกันไว้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ขอส่งเรื่องราวของพี่ปางเหลาลีนะคะชาวม้งชนเผ่าจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งเคสส่งผ่านไปสะท้อนความเดือดร้อนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไปให้ใครหลายๆคนนะคะได้รับรู้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมากมายนักหนาเลยถ้าสนใจที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่ปางนะคะดวงนภามีเบอร์โทรศัพท์ของพี่ไว้นะคะในด้านบนนะคะได้ด้านบนของโพสต์นะคะก็สนใจอยากให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ติดต่อกันมาได้ฝากไปถึงนะคะผู้ใหญ่นะคะในหลายๆที่นะคะที่มีความเมตตาก็ถ้าจะเมตตาจะกรุณาก็กรุณาช่วยพี่เขาในเรื่องของอุปกรณ์การทำมาหากินพี่เขาเดี๋ยวอยากได้เครื่องสูบน้ำและตอนนี้นะคะตอกด้วยท่อน้ำจะท่อน้ำด้วยเพื่อที่จะไปรดผักหญ้าที่ปลูกไว้รวมทั้งต้นเบญจมาศนะคะที่ปลูกไว้ที่ช่วงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกไฮซีซันของภาคเหนือนะคะที่จะขายต้นหมากลากไม้ดอกไม้ได้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้ก็เป็นความอัดอั้นดันใจที่ตัดสินใจมาตายเอาดาบหน้านะคะเพื่อที่จะมาขอความเมตตาแต่ถึงแม้ว่าคือนึกถึงท่านนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกภายในใจที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจของคนเราเนี่ยความรักความศรัทธาเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยถึงแม้ว่ารู้นะว่าท่านไม่อยู่ในเมืองไทยนะคะอยากกอดอยากแสดงความรักอยากขอความช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้เจอท่านแน่แต่ก็ดันด้นมาเผื่อว่าชีวิตจะมีความหวังฝากเคสของพี่ปังเราลีไว้ให้หลายๆท่านได้รู้กันแล้วก็ส่งผ่านความช่วยเหลือมาได้รุ่นภาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้มากไปกว่าเป็นสื่อกลางส่งผ่านเรื่องเราตรงนี้ไปฝากทุกๆคนช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์และส่งเรื่องราวเหล่านี้ไปหวังว่าความปรารถนาของพี่ปังเราลีที่จะส่งสารตรงนี้ไปถึงท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้ไปถึงท่านแล้วก็ขอให้ได้รับความช่วยเหลือจากท่านนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ชมตรงนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะก็คนไทยยังมีน้ำใจเสมอถ้ายังคงขยันทำมาหากินเราก็คงไม่อดตายแล้วก็ฝากพี่ไปว่าอย่าไปโดนพันพระราม8นะเพราะเราอยากช่วยเหลือพี่อยากให้ประสบความสำเร็จเจ้าทุกคนยังมีน้ำใจให้กับพี่เสมอเจ้านะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะก็ฝากสวัสดีเจ้าค่ะค่ะก็ติดต่อพี่เขาโดยตรงได้เลยนะคะตรงนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จะให้ความช่วยเหลือพี่ปังเราลีแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความทุกข์ยากพี่ถามจริงๆอยากให้ท่านกลับมาบริหารประเทศไหมอยากค่ะอยากให้ท่านมาอยากให้ท่านทั้งสองมาค่ะอยากให้ท่านนายกทักษิณกลับมาค่ะเพราะว่าไม่มีใครเชียงใหม่ไม่ได้เจริญค่ะถ้าท่านนายกทักษิณอยู่ก็มีสะพานลอยเหมือนกรุงเทพแล้วค่ะไม่มีเลยท่านนายกอดีตยิ่งน่าอยู่เขายังทำเรือนหลายเรือนที่สนานเจริญปียังได้มีอยู่ถ้าอดีตในยุคทักษิณถ้าอยู่ป้าคงไม่ได้ทุกสามีคงไม่ได้พิการอ๋อสามีพิการนะคะใช่แล้วค่ะค่ะ
อ๋อก็เลยต้องทำมาหากินเพียงคนเดียวใช่ในยุคทักษิณเจ้าก็เลยค่ะป้าบางคิดถึงเจ้าป้าบางคิดถึงแล้วใครกอบใครกอบไหนนิ้วทักษิณแล้วทางดีในยุคนั้นยิ่งหน้าเจ้าป้าก็มาลงอุทัยนี้ป้าอู้ภาษาเหนือเนี่ยป้าปวดมากๆเลยป้ากลัวว่าป้าจะโดนนักป้าก็เลยอู้ภาษาไทยอู้ได้ค่ะแต่ว่าป้ามาถึงมาที่พิซีลาดพร้าวนี่ป้าขึ้นมาป้าก็เลยเจออาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่ามาทางไม้ป้าไม่กล้าบอกป้าไม่กล้าบอกป้าเลยบอกว่ายินลากระทาสิงโกงแต่จริงๆแล้วป้ากลัวป้าก็เลยพูดอย่างนี้แต่จริงๆหัวใจที่ป้ามาหาก็คือจุดนี้จุดที่รักษาป้าจะได้ต่อชีวิตกับป้าป้าไม่ท่านให้ความเห็นใจกับป้าป้าไม่เคยเห็นเงินทองถึง1ล้านบาทแต่เดี๋ยวนี้หนี้สินขึ้น1ล้านกว่าแล้วป้าถึงหาทางออกไม่ได้ป้าก็เลยมาจุกที่คงแค่นี้ป้าก็เลยว่าถ้ามันได้สตางค์ป้ากับหมอปิ๊กแล้วป้าอุ้ยนี้ที่ป้าให้กอดไอ้อดีตนายกทักษิณอันดูอดีตนายกยิ่งร่างมากๆเลยเจ้าคิดถึงเสมอเจ้าแล้วในส่วนของ30บาทนี่ได้ใช้ไหมคะได้ใช้30บาทบาททองที่อดีตนายกทักษิณทางให้ป้าหรือครอบครัวได้ใช้มาตลอดป้าเครียดๆตั้งแต่อายุทักษิณอยู่ป้าเครียดที่อดีตนายกทักษิณเข้าไปแล้วดูเขาเขาชงนงป้าก็ไม่ได้มาชงนงกับเขาจงป้าเครียดป้ากินยาโรคประสาทป้าคิดถึงมากเจ้าขอให้สู้ๆก่อนหน้านี้ที่แบบว่าถ้านายกทักษิณอยู่เนี่ยที่ฐานะดีค้าขายดีเนี่ยได้ทุนมาจากไหนได้ทุนมาจากผู้นี่หมู่บ้านร้านเก่าอ๋อกองทุนหมู่บ้านทองหมู่บ้านเอาไปลงทุนแล้วก็ทำการเกษตรทำการค้าอ๋อค่ะเก่าค่ะคือเป็นนโยบายที่ดีที่ส่งไปให้เราได้รับแล้วก็ทำให้รู้สึกรักท่านเจ้าทำให้ชีวิตที่บ้านดีเจ้าอ๋อแล้วท่านอยู่นี่ราคาน้ำมันก็ไม่แพงเราก็เติมได้รถเราก็ผ่อนได้ใจได้จนมีรถจนรถยนต์มาใช้แต่ตรงนี้รถยนต์กำลังจะโดนยึดแล้วเจ้าค่ะขอให้สงสารเมตตาเจ้าค่ะตอนนี้อยู่กับท่านนายกทักษิณอยู่ในกระเป๋าตุงใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้กระเป๋าแฟบไม่รู้สมัยใครหรอไม่รู้ไม่เกี่ยวใครค่ะไม่เกี่ยวกับใครค่ะโอเคก็ซื้อตั๋วปิ้งบ้านยังบ่มีนะจ๊ะค่ะก็ฝากความในใจของพี่เข้าไปให้หลายๆท่านส่งต่อไปว่าความปรารถนาที่จะให้สารนี้ไปถึงกับท่านนายกทักษิณซึ่งเป็นกำลังใจให้กับท่านว่านโยบายไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทั่วโลกกองทุนหมู่บ้านและหลายๆโครงการที่ส่งผ่านไปให้พี่น้องประชาชนเดี๋ยวหลังไป10กว่าปีนั้นยังอยู่ในใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นประโยชน์ทำให้เขามีเงินมีทองทั้งเขาเป็นชาวเขานะคะเผ่ามงเขามีรถยนต์ขี่แต่ตอนนี้รถยนต์เขากำลังจะถูกยึดแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากได้ตอนนี้บอกอีกครั้งหนึ่งก็คื อเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็ท่อเพื่อที่จะนำน้ำในแอ่งในบ่อเขาเรียกน้ำในอะไรนะคะในอ่างน้ำใหญ่ในอ่างน้ำใหญ่ๆไปรดต้นหมากรากไม้ที่ปลูกไว้นะคะเพื่อที่จะขายเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการมาขายไม้ดอกนะคนเมืองเขาจะเรียกว่าดอกเนาะนะคะเพื่อเป็นสินค้าที่ขายในช่วงเวลาหน้าหนาวซึ่งเป็นยุคของการท่องเที่ยวทางภาคเหนือก็เป็นอุปกรณ์การทำมาหากินค่ะก็ขอให้หลายๆท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งความไปข่าวนี้ไปให้ถึงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ขอให้ความช่วยเหลือพี่ปางเหลาลีแล้วก็พี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และหลายๆท่านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยเป็นการสะท้อนถึงว่าภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้ทำให้พี่น้องประชาชนทุกยากลำบากขนาดไหนฝากสิ่งนี้ไปนะคะให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากมายนะคะที่ติดตามกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งสารกันไปนะคะและถ้าติดต่ออยากช่วยให้ความช่วยเหลือพี่เขาก็เบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ที่ในเพจนี้นะคะที่ข้างบนโพสต์นะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตไลฟ์สดเท่านี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า